ื่องนี้ต้องบอกว่านาทีชีวิตจริงๆเวลาหาดจุดไหนที่คลื่นลมแรงนี่ต้องระมัดระวังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว3รายที่เขาไปเล่นน้ำจู่ๆคลื่นซัดค่ะหายกันไปไลฟ์การ์ดต้องไปช่วยกันมานะคะช่วยได้2คนอีกคนนึงตามหากันอยู่พักนึงคิดว่าจะเจอร่างไร้วิญญาณไม่ใช่ค่ะสักพักนึงเอาเขามาเพราะจมหายไปนะคะแต่เขาผุดโผล่ขึ้นมาสุดท้ายแล้วช่วยนำส่งโรงพยาบาลได้ครบทั้ง3คนค่ะนี่คือวินาทีชีวิตเลยนะคะคุณผู้ชมจุดนี้คือหาดในหานค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังที่จังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวถูกคลื่นจมซัดหายไปนะคะก็ท่ามกลางการมุงดูของทั้งคนไทยและก็ต่างชาติที่เขาอยู่แถบนั้นด้วยความรุนระทึกล่ะค่ะเพราะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลราวัยได้นำเรือยางแล้วก็เจ็ตสกีออกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหลังจากได้รับแจ้งนะคะจากไลฟ์การ์ดประจำชายหาดในหานอำเภอเมืองภูเก็ตว่ามีนักท่องเที่ยวถูกคลื่นซัดจมหายไปเพราะว่าคลื่นลมแรงไม่สามารถว่ายกลับเข้ามายังฝั่งได้ค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือ2รายได้เอาขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นไปส่งโรงพยาบาลยังเหลืออีกคนนึงนะคะจมหายไปเนื่องจากว่ามันเป็นบริเวณน้ำลึกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายก็เร่งทำการค้นหาจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือขึ้นมาได้ครบทั้ง3คนและนำตัวส่งโรงพยาบาลนายกเทศมนตรีตำบลราวัยคุณอารุณโสรสค่ะบอกว่าหลังจากทราบเรื่องก็ได้รีบให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดของหาดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลราวัยกลับมานำเรือเจ็ตสกีออกไปช่วยเหลือตามหาอีกหนึ่งนะคะจนพบว่า1รายที่เหลือนั้นมีอาการสำลักน้ำค่อนข้างเยอะค่ะก็พอนำตัวขึ้นมาได้ก็ส่งโรงพยาบาลฉลองเพื่อดูอาการล่าสุดตอนนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าอาการทั้ง3คนอยู่ในการปลอดภัยแล้วค่ะครับ